เรื่องต่อไปครับจะพาไปคุยกับบัณฑิตธุรกิจการบินที่สร้างรายได้กว่า 2,000 บาทต่อวันแต่มาจากการปลูกตะไคร้ขายนะครับไม่ใช่มาจากธุรกิจการบินที่สวนผู้ใหญ่บ้านเกรียงไกรศรีสงครามสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อขนาด50ไร่ตั้งอยู่บนพื้นที่หมู่5ตำบลน้ำผุดอำเภอละงูจังหวัดสตูลน้องโมลูกสาวผู้ใหญ่บ้านเกรียงได้กลับมาช่วยพ่อทำสวนผสมหลังจากเรียนจบปริญญาตรีด้านการบินทำรายได้ต่อวันจากการขายตะไคร้มากถึง 2,000 บาทจากการขายตะไคร้กิโลละ10บาทเท่านั้นบางเดือนถ้าขยันทำรายได้มากถึง 100,000 บาทเรามาคุยกับน้องโมกันครับสวัสดีครับน้องโมครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะพี่การชื่อโมนะคะชื่อจริงชื่อเจริญนะคะนามสกุลศรีสงครามค่ะปัจจุบันอายุ25ปีค่ะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรค่ะน้องโมเพิ่งจบปริญญาตรีมาจบด้านไหนมาครับคือหนูจบธุรกิจการบินค่ะขนส่งทางอากาศอะค่ะมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็เหตุผลที่เข้ามาทำเกษตรเนี่ยก็คือตอนที่หนูจบอะมันเป็นช่วงโควิดพอดีเลยค่ะระบาดหนักมากแล้วก็พ่อกับแม่ก็เลยบอกกลับบ้านนะลูกมาทำธุรกิจที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องโมและครอบครัวเป็นเกษตรกรนะครับปลูกอะไรบ้างครับบนพื้นที่กว่า50ไร่ของโมเนี่ยก็จะประกอบอาชีพเป็นทำสวนที่ผสมผสานนะคะก็จะมีหลายอย่างร่วมกันนะคะก็คือมีทุเรียนมีมะพร้าวมีฝรั่งหงส์เป่าซื้อมีกล้วยหอมมีกล้วยไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นค่ะน้องโมทำรายได้ดีจากการปลูกตะไคร้นะครับปลูกมากขนาดไหนครับตะไคร้เนี่ยเราจะปลูกแทรกนะคะระหว่างเหมือนต้นทุเรียนหรือว่าต้นฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพื้นที่ที่เหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่ากอค่ะในพื้นที่50ไร่เนี่ยแหละค่ะก็จะปลูกแทรกแซมเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะน้องโมเริ่มปลูกตะไคร้เมื่อปีที่แล้วเริ่มต้นได้ยังไงครับมันเริ่มจากว่าตอนแรกอะค่ะที่บ้านเราอะมันจะมีต้นไม้หรือว่าผลไม้ที่เหมือนขายได้เป็นระยะเวลา1ปีในรอบ1ปีในรอบ1เดือนอะไรเงี้ยค่ะในรอบสัปดาห์แต่ว่ายังไม่มีรายวันหนูกับครอบครัวต้องการหารายได้ที่แบบเป็นรายวันอะไรเงี้ยค่ะเอามาซื้อกับข้าวเข้าบ้านบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเพื่อนของแม่ค่ะเขาก็เลยแบบแนะนำว่าลองปลูกดูไหมรายได้ดีนะแต่พอเริ่มมาทำแล้วรายได้มันก็ดีจริงๆตามที่เขาบอกก็เลยทำมาเรื่อยๆค่ะน้องโมเรียนจบด้านการบินมาแต่ตอนนี้มาทำการเกษตรปลูกตะไคร้รู้สึกไงบ้างครับคือแม่กับพ่อเขาก็เข้าไปทำของเขาสองคนนั่นแหละค่ะแต่ว่าด้วยความที่เห็นว่าเขาแบบน่าจะเหนื่อยอยู่นะก็เลยแบบเข้าไปช่วยด้วยแบบเป็นอีกหนึ่งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็ไม่ได้เข้าไปมีบทบาทอะไรเยอะแต่ว่าพอหลังๆก็เริ่มทำเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนตอนนี้ก็ทำเป็นทุกอย่างในส่วนนะคะก็ทำเป็นหมดแล้วก็เริ่มเอาแบบไอเดียด้านการแบบว่าขายออนไลน์หรือว่าอะไรเงี้ยเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็การขอ GAP บ้างมาตรฐานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะให้เราแบบได้นำสินค้าเนี่ยส่งแบบ Modern Trade บ้างอะไรอย่างนี้บ้างค่ะก็คือแบบขยายไปเรื่อยๆเลยประมาณนี้ค่ะรายได้จากการปลูกตะไคร้อยู่ที่เท่าไหร่ครับเฉลี่ยแล้ววันนึงหนูได้ 2,000 บาทค่ะขึ้นอยู่กับความขยันของเรานะคะถ้าสมมติว่าเราขยันเราทำทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ทุกวันเลยรายได้ 2,000 บาทต่อวันเนี่ยต้องเก็บตะไคร้ขายมากขนาดไหนครับของหนูเนี่ยที่เขารับซื้อค่ะอยู่ที่กิโลละ10บาทหนูทำขั้นต่ำสุดที่เคยทำมาก็คือวันละ150กิโลค่ะมากที่สุดที่ที่สุดเลยก็จะอยู่ที่วันละ500กิโลค่ะใครคือกลุ่มลูกค้าตะไคร้ของน้องโมครับส่งตอนนี้ก็จะมีโรงเครื่องค่ะก็คือเขารับไปทำพวกเครื่องแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือมาเลเซียจะขายเป็นต้นบ้างหรือว่าเอาไปเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วการปลูกตะไคร้ขายเนี่ยต้องดูแลยังไงบ้างครับในตอนที่เราปลูกเนี่ยเราก็จะใส่แค่มูลของไก่อะค่ะลงไปก่อนแล้วก็วางต้นมันแล้วก็กลบให้น้ำทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเดือนถัดไปอะค่ะก็จะใส่มูลไก่อีกรอบนึงบางครั้งก็ถ้าเกิดว่าเห็นสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ใส่มูลค้างคาวไปบ้างอะไรเงี้ยของจะแบบเป็นออร์แกนิกอะค่ะก็คือไม่ใช้สารเคมีค่ะแล้วถ้าเราดูแลดีอะปกติมันจะอยู่ที่6เดือนเราถึงจะเก็บผลผลิตได้แต่ของอยู่ที่ประมาณ4เดือนถึง4เดือนครึ่งก็เก็บผลผลิตตะไคร้อาจไม่ได้ปักแต่ถ้าใจรักพี่ปักไว้ที่เธอเรื่องต่อไปครับจะพาไปทานเครปไส้ทะลักชื่อดังของจังหวัดชัยนาทชื่อร้านเครปพี่หมื่นแต่ว่าชื่อเล่นจริงๆของเจ้าของร้านนั้นชื่อว่าพี่หนึ่งนี่คือพี่หนึ่งนะครับวัย46ปีเจ้าของร้านเครปพี่หมื่นร้านอยู่ติดกับสาธารณสุขของชัยนาทพี่หนึ่งขายทั้งเครปร้อนและเครปเย็นขึ้นชื่อเรื่องไส้ทะลักและอัธยาศัยที่น่ารักของพี่หนึ่งครับเรามาคุยกับพี่หนึ่งเจ้าของร้านกันครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับแนะนำตัวหน่อยครับ